วันจันทร์ที่15กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้นายธัญสุทธิ์บริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลเมืองมหาสารคามหลักสูตรที่3การฝึกอบรมผู้นำเชิงบวกกับการสื่อสารพัฒนาทีมงานและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยมีนายสายันพิรมกิจปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานท่านดร.ชินวัตรเชื้อสะคูรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาภาวะผู้นำและการสื่อสารรวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงบวกรวมทั้งแนวคิดและขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กรให้สามารถบริหารจัดการและบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองทุกสำนักกองหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลทุกโรงเรียนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้จัดการสถานธนานุบาลรวมทั้งสิ้น55คนปรบมือให้เพื่อนด้วยครับธรรมชาติอยู่ว่างนะคะก็จะบอกว่าธรรมชาติสร้างมาให้เราเกิดมาก็จะอธิบายให้ลูกว่าที่หนูเกิดมาเพราะแบบไหนยังไงก็จะบอกเหมือนท่านครูอาจารย์พูดทีว่าพ่อคุณแม่ทำงานเพื่อความสำเร็จนี่คือคุณลักษณะของเหยื่อในนกอินทรีนะครับดาราจะมีความเป็นผู้นำเหมือนกันเราจะไม่อายในการทำงานร่วมกับคนอื่นแต่ในฝั่งเนี้ยเขาจะมีปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์แต่ฝั่งเราเนี้ยไม่มีปัญหาเรื่องมนุษยสัมพันธ์คือคนรักกลุ่มคนที่เราเข้าใจเข้าถึงยากที่สุดเราเลือกเอาจอบยุทธนะคะเพราะว่าอะไรคะจอมยุทธก็คือจอมยุทธนะคะไม่ฟังใครนะฟันอย่างเดียวนะคะเพื่อให้งานมันสำเร็จขึ้นมาค่ะขอบคุณค่ะ